ค่นี้เองท่านเคยไม่ต้องอธิบายคำว่าอยากหายจากอาการที่เคยเป็นแปลว่าเป็นอะไรบ้างต้องรู้เองโอเคนะใช้ภาษาง่ายๆอย่าไปสอบใช้ภาษายากมันจะบอกที่ความรู้สึกเองใช้ความรู้สึกตามผมเดี๋ยวเฟยทุกอย่างจะดีเองเหมือนกับตามผู้ใหญ่มาไม่กลัดเพราะผู้ใหญ่เขาปกป้องคุ้มครองเรียบร้อยเห็นไหมครับพยายามใช้ความฉลาดเอาไว้ก็ครับอะไรหมายใจเจ็บก็บอกอย่าทนนะฮะทนไม่ได้เพราะผมมันจะมีพลังก็ครับไหวนะครับตอบปุ๊บหายใจเองให้สังเกต before after มันจะเห็นข้อต่างไอ้ตัวข้อต่างนี่คือสุนทรดาจะยุบภายใน48ชั่วโมงแน่นอนนะอย่าต่อรองเวลาผมพูดแน่นอนอย่าต่อรองแปลว่าภายใน48ชั่วโมงคอยดูว่าจริงไม่จริงจะได้ชัดเจนนั่นไม่ชัดคนที่คิดและพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรพยายามย้อนมาที่คิดและพูดตัวเองเพราะตัวเราคือเจ้าของร่างกายโอเคไหมครับจบค่ะครับ